ายการ The People Show ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้แหละค่ะเป็นคิวของใหม่แล้วนะคะที่จะออกข้างนอกกันบ้างค่ะครั้งที่แล้วนี่นะคะใหม่พาไปบุกอาณาจักรของสุภาพสตรีหญิงนักบริหารสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะคะหรือว่าพี่ฟ้าคุณพรทิพาสุภัทนุกูลมาแล้วนะคะใหม่บอกเลยว่าครั้งนี้ใหม่ก็ได้มีโอกาสกลับไปอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วคือไปบุกนะคะขึ้นไปชั้น2ก็แล้วนะไปถึงสถานที่ทำงานของพี่ฟ้าก็แล้วแต่ยังไม่จุใจทราบมาว่าพี่ฟ้านี่นะคะเป็นคนที่มีพระเครื่องเนี่ยสะสมอยู่แล้วจะบอกว่าครั้งนี้จะกลับไปดูรุ่นแรกเลยที่พี่ฟ้ามีเขาเรียกว่าไปฟ้าเครื่ององค์แรกที่พี่ฟ้าเก็บไว้แล้วก็ไปดูว่าเวลาแกออกเดินทางหรือแกไปไหนมาไหนแกพกอะไรติดตัวบ้างและถ้าเราต้องการที่จะบูชาอย่างแรกควรที่จะเป็นพระรุ่นอะไรดีเลยวันนี้ใหม่มีมาฝากคุณผู้ชมไปชมกันดีกว่าค่ะนี่คืออาณาจักรพระเครื่องค่ะหรือว่าอีกนิยามนึงนะคะที่หมายขอตั้งให้เลยก็คือพิพิธภัณฑ์พระเครื่องที่ทรงคุณค่านั่นเองค่ะถ้าหลายคนนะคะมีโอกาสได้มาเห็นกับตาตัวเองนะคะจะต้องคิดเหมือนใหม่แน่นอนเพราะว่ามีทั้งวัตถุมงคลนะสิ่งของต่างๆที่เป็นโบราณวัตถุนะที่ล้ำค่ามากๆแล้วที่นี่นะคะมีแบบเยอะมากๆคุณผู้ชมและมีหลายอย่างเลยที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นแต่วันนี้เราได้เห็นกับตาของเราเองแล้วนะคะและวันนี้รายการ The People Show โชคดีมากๆค่ะเพราะจะได้มีโอกาสนะคะพบกับเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ค่ะและตอนนี้ค่ะไหมก็อยู่กับเจ้าของฉายานารีขี่ม้าขาวของวงการพระนะคะหรือว่าคุณพรทิพาสุภัทนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีหรือว่าพี่ฟ้านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะโอ้โหขอบพระคุณมากนะคะที่ให้โอกาสรายการของเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่ฟ้าอีกครั้งนึงพี่ฟ้าค่ะถ้าพูดถึงฉายานารีขี่ม้าขาวของวงการพระฉายานี้ไม่ใช่ใครจะได้มาง่ายๆพี่ฟ้าได้มาเพราะอะไรคะเพราะว่าในวงการของผู้ใหญ่ที่พูดก็พูดเขาเคยอยู่ในวงการพระเครื่องที่พยายามต่อสู้กับการที่อย่างที่บอกค่ะว่าต่อสู้ให้พระแท้เนี่ยยืนหยัดขึ้นมาพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกนี่ไงใช่เลยประชาชนที่มีพระมากมายหลังจากที่ลูกหลานที่มีเฟซบุ๊กมีไลน์เขาก็จะถ่ายภาพของพ่อของแม่ของคนในครอบครัวไปให้เซียนดูพอเซียนเช็คปุ๊บเนี่ยพระปลอมก็เกิดทำให้ลูกหลานไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธากับพระเหล่านั้นแล้วก็ทำให้พระแท้ที่ปู่ย่าตายายเก็บสืบทอดไว้ให้เนี่ยนะคะก็ถูกเก็บไว้โดยที่ไม่ได้เอามาขึ้นคอหรือไม่ให้ความสนใจถ้าอยากพิสูจน์พุทธคุณว่าพระคุณแท้หรือไม่ให้พกติดตัวแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีประชาชนที่ว่าได้รับความรู้จากพี่ฟ้าว่าถ้ามีพระแล้วเนี่ยที่ปู่ย่าตายายเก็บสืบทอดไว้ให้อ่ะให้เอามาพกที่ตัวองค์ไหนก็ได้ให้คุณเอาลองพกดูถ้าคุณไม่เชื่อก็ในที่สุดหน้าที่การงานเขาดีขึ้นแล้วชีวิตที่ติดขัดมันดีขึ้นมันกลับกลายเป็นปากต่อปากแต่กว่าจะทำให้เขาเชื่อนานนะเพราะปากต่อปากแล้วก็ความศรัทธาเนี่ยความจริงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้วงการของการที่ตั้งฉายาทั้งประชาชนทั้งกลุ่มผู้ใหญ่ทั้งกลุ่มที่ทำงานในสังคมในวงการที่เขาไม่อยากเปิดตัวนะฮะตั้งฉายานารีขี่ม้าขาวมาปกป้องพระแท้เพื่ออยู่ยืนหยัดเคียงคู่กับลูกหลานคนไทยถือว่าพี่ฟ้ามาเปิดโปงแล้วก็เปิดโลกให้หลายๆคนมองมุมมองของพระที่มีอยู่กับตัวพี่ฟ้าค่ะกลัวไหมอย่างนี้ก็ต้องมีหลายคนที่อาจจะรู้สึกไม่ชอบด้วยอันหนึ่งเป็นเพราะว่าเรามาเปิดโปงสองเราอาจจะเป็นผู้หญิงด้วยกลัวไหมตอนนั้นโอ้ตั้งแต่เริ่มต้นในการเข้าสู่วงการตรงนี้ไม่กลัวนะเพราะว่าตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กอยู่กับปืนเพราะตอนสมัยเด็กอันนี้พูดเรื่องจริงนะพูดต่อหน้าศิษย์ศิษย์พ่อพี่ฟ้าเนี่ยเป็นนักเลงสมัยทางใต้เนี่ยเดินซอกไหนก็มีแต่ปืนแล้วพี่ก็อยู่กับปืนมาตลอดแล้วก็พ่อสอนให้เราเข้มแข็งพ่อมีลูกผู้หญิงหมดแล้วลูกผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็ต้องชกมวยนะซ้อมมวยนะเตะต่อยนะตอนเด็กๆก็โกนผมนะเหมือนเด็กผู้ชายเลยเป็นอย่างนั้นไงมันก็เลยทำให้เราไม่กลัวอะไร
พระที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยที่มีเก็บไว้แล้วก็ดูพระเราเป็นต้นแบบดูพระองค์ที่พี่ฟ้าโชว์ไว้ดูเป็นองค์ครูเพื่ออย่าไปเชื่อว่าพระคุณไม่แท้คุณต้องเชื่อพ่อแม่เชื่อปู่ย่าตายายเชื่อบุคคลที่ให้ไม่ใช่ไปเชื่อเซียนเนี่ยพยายามหลอกว่าพระมีน้อยเพราะมันจะได้ราคาที่สูงราคาถ้าพระเยอะราคาก็ไม่สูงถ้าพระแท้มีน้อยวงการพระเครื่องก็กระโดดสูงลิ้วเพราะต่างชาติจีนไต้หวันหรือหลายประเทศต้องการพระแท้มากพุทธคุณพระแท้ล่ำลือไปถึงต่างประเทศนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำดับแรกที่พี่ฟ้าได้แต่สมัยเด็กๆอาจจะตกทอดมาจากคุณพ่อคืออะไรพี่ฟ้าพระสมเด็จค่ะองค์แรกของชีวิตเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มีให้เราแล้วก็แฟนรายการได้ชมเองนี่ค่ะเพราะว่าองค์ที่ต้องเก็บไว้เนี่ยเนื่องด้วยว่าท่านเนี่ยกรอบก็ต้องเก็บไว้แบบเหมือนเดิมกรอบนี่ตรงนี้แตกหมดแล้วนะคะแล้วก็ตะขอที่เกี่ยวสำหรับคล้องสร้อยก็หักไปแล้วแล้วพระที่เห็นบางๆที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเวลาเจ็บป่วยหรือที่พ่อเขาจะทำน้ำมนต์ก็จะฝนหรือนักรบเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้องค์พระฝนทำน้ำมนต์คำว่าฝนก็คือขูดองค์พระนี่ค่ะที่เห็นพระบางๆเหลือครึ่งนึงนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเก่ามากสิ่งที่พี่กลัวคือกลัวท่านหล่นเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยจะรู้เลยว่าพระองค์เนี้ยเก่าร้อยกว่าปีค่ะสืบทอดกันมานะสมัยนั้นมีเหตุการณ์อะไรแบบเกิดขึ้นไหมพี่ฟ้าคือเหตุการณ์เนี่ยทำให้พี่แคล้วคลาดหลายๆครั้งเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่ฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนจริงถ้าเราย้อนไปอย่างที่พิธีกรคุณอะไรนะที่คือไม่ตอนเข้ารายการโยนเข้ารายการช่องงาพี่คุณผู้ชายพี่เป้บอกว่าเมื่อก่อนน่ะที่ไปเช็คประวัติพี่ฟ้าก็อยู่ในค่อนข้างในการเมืองเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองนะแต่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับทางด้านหนึ่งซึ่งเราเองเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวที่เราหยุดลงพื้นที่ตลอดจะมีอยู่ครั้งนึงสไนเปอร์ที่พี่รอดจากสไนเปอร์ได้ถ้าย้อนข่าวหลายปีก่อนสไนเปอร์มาชิ้วพี่ในสัญชาตญาณรู้ปุ๊บพี่หมอบทันทีแล้วจังหวะชิ้วชิ้วชิ้วมาตรงที่พี่นั่งอะค่ะกระจกนี่กระจายเลยคนที่บาดเจ็บกันในระนาดแต่พี่ไม่เป็นอะไรนิดเดียวเลย มันเป็นไม่เชื่อต้องเชื่อทั้งที่ตั้งใจยิงพี่เลยตอนนั้นพี่ทำห้อยค่ะใช่แล้วก็ผ้าขาวม้าพ่อที่พี่พกตลอดผ้าขาวม้าที่ว่าชิ้นสุดท้ายที่พี่มีมรดกของพ่อนะอันนี้คือเรื่องที่ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับใครคิดว่าสไนเปอร์จะรอดพอพี่ลุกขึ้นมาได้พี่ว่ายังอยู่ชีวิตนี้ชาตินี้กูคงไม่ตายแล้วนึกในใจนะแต่ว่าพอไปเห็นคนอื่นที่บาดเจ็บชาวบ้านประชาชนที่นอนโอ้โหพี่แบบต้องช่วยอ่ะเวลานั้นก็มันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะน้องก็เลยเป็นเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังว่าปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับพระสมเด็จกับพี่ที่พี่รอดตายที่พี่ต้องเก็บไว้โดยที่แบบน้องดูสิถ้าทุกคนได้เห็นองค์นี้ใครจับก็ขนลุกค่ะเพราะพุทธคุณท่านแรงมากคือพระนี่เป็นสิ่งที่เรารักมันเป็นสิ่งที่อธิบายยากเพราะถ้าไม่รักกันน้องเห็นไหมว่าอะไรพี่เก็บหมดอะเยอะมากคุณผู้ชมเยอะจนหมายรู้สึกว่าที่นี่คือเป็นพิพิธภัณฑ์พระเครื่องค่ะแต่อีกอย่างนึงคุณผู้ชมค่ะที่ถ้ารู้แล้วจะต้องรู้สึกว้าวนั่นก็คือนอกจากพระสมเด็จที่พี่ฟ้าบูชานะคะตั้งแต่ของตกทอดตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะคะสิ่งที่อยู่ในตัวพี่ฟ้าดีกว่าคุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยนะคะว่าหลายคนอาจจะมีพระในใจสักหนึ่งนะคะพี่ฟ้าวันนี้ในของดีในตัวพี่ฟ้าขออนุญาตชมหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ใช่ค่ะแล้วเดินทางจะเป็นจ่าสีดำเพราะเคยทำให้เราปลอดภัยค่ะทั้งที่พี่ฟ้าบูชาอยู่ในตัวเนี่ยอยากดูจริงเหรอใช่ค่ะเอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ถ้าใส่อยู่เป็นประจำที่ติดคอเลยองค์แรกก็คือสมเด็จนางพญาที่คุณตาสั่งว่าห้ามถอดองค์ไหนก็ได้แต่องค์นี้ติดคอก็เลยทำสร้อยติดไว้ที่คอก็คือแคล้วคลาดบารมีนอนก็คือพี่ฟ้านอนก็ใส่ก็อยู่หนึ่งในชุดเบญจภาคีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะเบญจภาคีที่คุณตามอบให้ใส่ไว้เป็นประจำอันนี้ก็จะใส่ตลอดอันนี้จะเป็นพิมพ์ประธานก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังแล้วก็จะเป็นสมเด็จนางพญานะซึ่งแท้หมดแล้วก็นี่ก็คือพระผงสุพรรณนะผงสุพรรณดำซึ่งหายากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ซุ้มกอมีกูไว้ไม่จนกำแพงเพชร
แล้วก็พระรอดลำพูนนะคะเบญจภาคีซึ่งจริงๆมีเยอะชุดมากนะมีเยอะแต่ว่าสิ่งที่ใส่ประจำคือชุดนี้เวลาชีวิตประจำวันพอเราได้ใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจและอบอุ่นแล้วก็หลวงปู่กลั่นหลวงปู่เอี่ยมก็จะเป็นเขาเรียกว่าเบญจเหรียญพี่ก็จะมีทั้งหลวงปู่กลั่นหลวงปู่เอี่ยมก็จะเป็นชุดร้อยกว่าล้านที่เขาหรือว่ามากกว่านั้นในวงการเขาเล่นทองนาคเงินคือในเขาเรียกว่าในหนึ่งวันในชีวิตประจำวันของพี่สาถ้าไม่เดินทางไปไหนก็ใส่ประจำวันแค่นี้แต่ถ้าเดินทางมากกว่านี้เพราะเราเชื่อไงคะของดีพกไว้ที่ตัวหมดอยากวันนี้เปิดเผยช่อง5ช่องแรกแล้วกันนะก็เยอะมากคุณผู้ชมค่ะเยอะจริงค่ะอันนี้หลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้ววัดเทือวันซึ่งหลวงปู่แก้วนี่ก็จะเป็นแคล้วคลาดบารมีแล้วก็เสน่ห์ใช่ไหมเมตตามหานิยมอันนี้หลวงปู่แก้วแล้วก็อันนี้ที่หนูชอบหลวงปู่สุขนะเขารู้เลยหลวงปู่สุขนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่ใส่หลักๆเลยนะที่อยู่เป็นประจำนอกจากที่พี่ฟ้าจะห้อยติดตัวอยู่ทุกวันนี้อย่างถ้าสมมติพี่ฟ้าเดินทางล่ะคะพี่ฟ้าจะห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปคือเรื่องเดินทางเนี่ยพี่ฟ้าก็จะมีหลวงปู่ทวดแล้วก็เบญจาอีกชุดหนึ่งเบญจาสีดำเพราะมันมีประสบการณ์รถเบนไปชนต้นไม้ซึ่งหักเลยแล้วก็เบนนี่เละต้องขายซากและสำคัญตำรวจบอกว่าพวกคุณรอดกันได้ยังไงค้างอ่ะไม่ค้างอยู่108นะฮะในรถนั้นกี่ชีวิตพี่ฟ้ามีหลานตัวน้อยน้องก้านตองที่ใส่เบญจาวิ่งอยู่ตัวเล็กๆค่ะแล้วก็พี่สาวแต่วันที่จะเดินทางกันบ่อยเนี่ยก็บอกเอ้าเลือกอะไรเลี่ยมทองให้ด้วยนะเลี่ยมทองแล้วก็ให้เลือกคนขับก็พระรอดนั่งหน้าพี่มนก็เป็นสมเด็จทรงคุดแล้วก็พี่ฟ้าก็เบญจาดำซึ่งไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าแม้กระทั่งหลานตัวน้อยอ่ะคือหลับในรถไม่ได้รัดเข็มขัดโดยปกติแล้วชนระดับนั้นนะต้นไม้หักล้อหักแล้วก็ไปกระเด็นหมดไม่ตกน้ําแต่หยุดลงไปก่อนจะถึงน้ําแล้วก็รถเละทั้งคันแต่คนบาดเจ็บเล็กน้อยหลานบาดเจ็บพี่สาวบาดเจ็บแล้วพี่ฟ้าจริงๆนะอยากจะกลับบ้านเลยแต่หมอเขาบอกโหรถสภาพนี้คือยังต้องนอนดูอาการใช่แต่มีแผลที่เท้านิดนึงแล้วก็สําคัญเนี่ยก็คือสภาพรถไม่น่ารอดแต่วันนั้นเนี่ยที่พี่ได้เชื่อถึงพุทธคุณของพระสมเด็จมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าจังหวะที่ว่าพี่เขาพาไปซาวเพราะคิดว่าเราจะต้องหักข้างในใช่ไหมก็ซาวเนี่ยให้ถอดสร้อยออกหมดเลยซึ่งในตัวเราเนี่ยเราก็ได้ถอดเก็บไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าพระหล่นอยู่ในหน้าอกเราตอนไหนก็คือเป็นพระสมเด็จองค์ดำเลยตรงนี้ค่ะคือไปชนที่คลองขุงแล้วเชื่อไหมว่า5องค์สมเด็จองค์ดำเนี่ยท่านหลุดออกมาโดยที่ซาวอะไรนะเข้าเครื่องอะไรนะไม่เจอเอ็กซเรย์ไม่เจอซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะต้องเจออันนี้เป็นผงใบลานสมเด็จดำซึ่งพี่ก็เลยชีวิตประจำวันพี่จะใส่เบญจาที่คุณตาให้เป็นวรดกส่วนชุดนี้พี่ก็จะเดินทางก็ถือว่าเป็นปฏิหาริย์ที่ครอบครัวของเราเหมือนทรัพย์สินเสียไปก็ได้คืนใหม่ได้แต่ถ้าชีวิตของแต่ละคนตายไปเนี่ยถือว่าพี่ถ้านั่นพี่ถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคนอื่นตายเพื่อพี่ทุกเหมือนตายทั้งเป็นแต่ทุกคนรอดแล้วหลานเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาอะขาหักแต่เขาไม่เจ็บมันเป็นเรื่องแปลกไหมนอกเหนือจากท่านจะเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วเนี่ยเด็กน้อยยังพูดถึงขนยังลุกลดอาการความเจ็บปวดได้ด้วยเหรอแล้วเด็กอายุขนาดนั้นทำไมไม่มีเสียงร้องไม่มีการผ่าตัดเนี่ยหมอก็ยังงงหมอบอกไม่เคยเจอขนาดนี้คือเวลาแต่เขาบอกขออย่างเดียวหนูขอพาพระเข้าไปเขาขอหมออย่างเดียวก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดนะค่ะก็ยังเล่นมือถืออยู่เลยได้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะฟังไปด้วยอึ้งไปด้วยขนลุกไปด้วยนะเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเราก็ไม่รู้จริงๆทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะก็มีความสนใจอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ฟ้าหน่อยว่าถ้าจะเริ่มต้นในการบูชาหรือว่ามีองค์พระนี่นะคะมาห้อยคออย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นควรจะเป็นพระองค์ไหนจริงๆที่พี่ฟ้าพูดไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะเรามีพระเยอะเราใส่ตามที่เรามีกำลังที่จะใส่พุทธคุณมีทุกองค์
ถ้าเป็นพระแท้ไม่จำเป็นต้องบูชาของพี่ฟ้าพระแท้ที่บ้านก็ทำให้คุณปลอดภัยได้คนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นพิสูจน์พุทธคุณพระแท้ที่คุณไม่มีที่บ้านนะถ้ามีที่บ้านไม่ต้องมาบูชาพี่ฟ้าแต่ถ้าไม่มีคุณเริ่มต้นที่หีบ9ที่เราให้999บาทก็ได้หรือถ้าไม่มีเงินจริงๆขอฟรีเราก็ให้แต่ขอให้ชัดเจนไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาถ้าได้ฟรีถ้าเป็นพระแท้ก็เกิดพุทธคุณแค่องค์เดียวคุณก็ปลอดภัยได้ถ้าคุณผู้ชมที่สนใจค่ะพี่ฟ้าขาสามารถที่จะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างอยากจะบูชาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ Facebook ที่ทีมงานเราขึ้นให้อันนั้นนะคะฟ้าให้ทีวีก็ติดตามได้หรือจานดำก็160151137อยู่ที่กล่องนะคะแล้วก็สำคัญก็คือเบอร์โทรพี่ไหม0619949862ค่ะก็สำคัญก็เนี่ยค่ะที่บอกว่าสมเด็จทรงพุทธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ให้ทีมงานให้น้องๆทุกๆคนเหมือนกันที่พี่ฟ้าบอกว่าสำคัญที่สุดถึงพี่จะให้ง่ายๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระไม่ดีและไม่แท้ทุกคนสามารถสวมใส่เพื่อเสริมดวงเสริมบารมีได้ชีวิตใครที่ติดขัดมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความเชื่อเรื่องพระสมเด็จท่านจะทำให้เราคลี่คลายค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นี่นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ฟ้ามากๆนะคะที่ได้สละเวลาให้รายการ The People Show ของเรานะคะมาเจาะลึกนะคะถึงพระนะคะพระเครื่องนะคะต่างๆที่พี่ฟ้าเนี่ยบูชาอยู่แต่อยากจะขอพี่ฟ้าขออนุญาตครั้งหน้าเพราะมีห้องนอนได้มั้ยคะมรดกที่แอบไว้เยอะมากวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ฟ้ามากๆค่ะพรทิพาสุภัทนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะขอบคุณพี่ฟ้าค่ะครั้งหน้าคุณผู้ชมขาห้องนอนแล้วนี่จะบอกว่าเรื่องจริงคุณผู้ชมชอบพี่ฟ้าอย่างหนึ่งพระแท้ต้องดูที่พุทธคุณนี่ค่ะสมเด็จนะคะทรงพุทธค่ะนี่แล้วก็มีกำไรด้วยคุณขานี่พี่ฟ้าให้ฉันมาพี่ฟ้าให้หรอใช่โชคดีมากนะต้องพกติดตัวด้วยของแบบนี้คือเขาบอกว่าถ้าพระที่เรามีอยู่อยากรู้ว่าแท้ไม่แท้นะเขาบอกให้ดูที่พุทธคุณนะเดี๋ยวท่านจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีบางอย่างทำให้เราเกิดขึ้นกับตัวเราเออโอ้โหชอบมากเลยฟังประสบการณ์ชีวิตของพี่ฟ้านารีขี่ม้าขาวแห่งวงการพระเครื่องนี้ไม่ได้มาง่ายๆคุณผู้ชมเข้มข้นกว่านี้อีกนะฮะแล้วของดีของพี่ฟ้าคือมีอีกแน่นอนในห้องนอนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสอนดูด้วยนะพระแท้พระไม่แท้ดูยังไงโอ้รอติดตามเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่เดียวครับ